สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมาดูเด็กโตบ้างนะครับเด็กอายุ9ปีมาด้วยเรื่องไข้ถ้าเป็นเด็กเล็กๆมาด้วยเรื่องไข้ Fever ใน Infants เนี่ยจะมีกลุ่มโรคที่เราคิดอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มไวรัสครับนะครับไข้สูงในเด็กเล็กเราก็จะคิดถึง Rosella Infantum นะครับซึ่งตอนนั้นยังไม่มีผื่นขึ้นเราอาจจะยังให้การวินิจฉัยไม่ได้กับโรคสำคัญอีกโรคนึงก็คือไข้หวัดใหญ่ซึ่งอาจจะไม่มี Respiratory Symptom ก็ได้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งของแบคทีเรียนะครับก็จะมีแบคทีเรียเมียซึ่งเราได้เห็นเคสไปบ้างแล้วนะครับจะมี UTI ซึ่งจะต้องตรวจ UA เพราะอาจจะไม่มีอาการดิสยูเรียเลยนะครับแล้วก็โอไตติสมีเดียแต่พอในเด็กโตนะครับโรคเป็นอีกกลุ่มนึงเลยนะครับนะครับฉะนั้นวันนี้เราลองมาเรียนดูซิแล้วคนนี้เป็นเด็ก9ขวบแล้วมีฟีเวอร์แล้วก็มีคอนเชียสเชนจ์ด้วยนะครับมีนิงไจติสไม่คอมมอนแล้ว9ปีเอนเซฟาไลติสยังเป็นไปได้อยู่แล้วคนนี้เป็นอะไรครับลองมาดูประวัติดูนะครับผู้ป่วยอายุ9ปีแข็งแรงดีมาตลอดนะครับก็มาด้วยเรื่องไข้แล้วก็ความรู้สึกตัวลดลงนะครับก็มีไข้แล้วก็เริ่มอาเจียนแล้วก็ซึมนะครับแล้วก็ไม่มี UI symptom ก็ไม่มี GI symptom ก็ไม่มีนะครับ immunization ก็ได้ครบซึ่งรวมถึง JE ด้วย JE เป็นสาเหตุสำคัญของ encephalitis ในเด็กนะครับตรวจร่างกายก็พบว่าไข้สูงมาก40นะครับคอแดงนิดหน่อยดูซึมแล้วก็มีคอแข็งด้วยครับคนนี้จะเป็น bacterial meningitis ได้ไหมนะครับเป็นอันที่เราอาจจะต้อง differentiate ไว้ด้วยเด็กหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับก็เป็นเด็กอ้วนปากแดงๆนะครับCBC พบว่ามีแฮมเมตรกริด41ไวเขา11,000เป็นนิวโทรฟิล 89% หรือคนนี้เป็นมีแบคทีเรียอินเฟคชันไหมเนี่ยถึงมีนิวโทรฟิเลียนะครับ UA ก็พบว่ามีโปรตีนูเรียก็เท่านั้นเองอิเล็กโทรไลต์ก็ไม่มีอะไรมากมีโซเดียมค่อนข้างไปทางน้อยไบคาร์บต่ำนิดหน่อยนะครับก็แน่ละเราก็กลัวแบคทีเรียเมนจาติสเราก็ทำลาบ้าพังเจอร์พบว่าโอเพนเพรสเชอร์ก็ไม่สูงเซลล์ก็ไม่มีเลยโปรตีนก็ไม่สูงชูการ์ก็ไม่ต่ำแล้วคนไข้เป็นอะไรล่ะครับถ้าเป็นเอนเซฟาไลติสก็น่าจะมีเซลล์หน่อย5ตัว10ตัวก็ยังดีถ้าเป็นแบคทีเรียมินไดติสเซลล์ก็จะต้องเป็นร้อยเป็นพันนะครับโปรตีนก็น่าจะสูงชูการ์ก็น่าจะต่ำคนนี้เหมือนกับเป็น normal spinal fluid exam เอาล่ะเรามาดู progress ครับถ้าเรายังไม่รู้ว่าคนไข้เป็นอะไรก็ติดตามคนไข้ไปครับเดี๋ยวอาการจะปรากฏครับแล้วเราจะรู้ว่าคนไข้เป็นอะไรหรือในที่สุดคนไข้ก็จะหายไปเองโดยที่บางทีเราก็ไม่รู้อะไรนะครับมีอันที่เปลี่ยนแปลงครับอันนี้คือเดย์2ของไข้นะครับอันนี้เดย์4ครับจากเดย์2เป็นเดย์4จากดราวซี่กลายเป็นคอนฟิวส์ดราวซี่ก็เป็นเรื่องของเลเวลใช่ไหมครับเลเวลออฟคอนชิสเนสคอนฟิวส์เป็นเรื่องของคอนเทนต์ฮีโมโทคริตก็คงเดิมแต่ไวเข้าลดลงหรือ 4,000 กว่านะครับนิวโทรฟิลก็ลดลงนิดหน่อยเพลทเลตเอ๊ะทำไมมันดูต่ำๆประมาณแสนนึงนะครับเจาะหลังซ้ำออกมาโปรไฟล์คล้ายๆเดิมนะครับดูต่อไปอีกครับนะครับไข้ก็ยังมีอยู่ทำทูนิเก้เทสไปก็กลัวเดงกีเหมือนกันนะครับก็พบว่าเนกาทีฟเอ๊ะลิเวอร์เริ่มโตฮีโมโทคริตเท่าๆเดิมไว้เขาลงไปอีกครับนะครับมีคำกล่าวว่าไม่มีเชื้อตัวไหนกดไว้เข้าได้ต่ำมากเท่าเดงกีไวรัสแต่อันนี้ก็ยังไม่ได้ต่ำมากนะครับ 2,800 เป็นไวรัสตัวไหนก็ได้ครับจะจังสังเกตว่านิวโทรฟิลเริ่มลงนะครับลิมโฟไซต์เพิ่มมากขึ้นเพลทเลตลงไปอีกนะครับตอนนั้นเราก็ทำรับปิดเดงกีซึ่งสมัยก่อนเนี่ยรับปิดเดงกีเทสแบบ NS1 เนี่ยยังไม่มีนะครับก็เชื่อถือได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับเราดูJE ด้วยนะครับเพราะว่า JE เป็นสาเหตุสำคัญนะครับแล้วก็ดูเดงกี IgM ใน CSF ด้วยก็พบว่านิเกทีฟหมดต่อมาเราก็มาดูนะครับก็เอ๊ะวันต่อมา3วันต่อมาเป็นเดย์8แล้วครับทำดูนิเกทีฟใหม่โพซิทีฟจากคอนฟิวส์หายไปเลยกลายเป็นเคลียร์เซนซอเรียมรู้ตัวดีลิเวอร์จาก just palpable กลายเป็น3เซนฮีโมโทคริตดูจะเพิ่มขึ้นไวท์เคาท์เพิ่มขึ้นอีกทีนึงนะครับแล้วก็ลิมโฟไซต์เพิ่มขึ้น
เพลทเลตเหลือ1,000เดียวครับเหลือ10,000เดียวครับเด้งกี่ไหมครับเนี่ยครับเวลาดู tourniquet test ใช่ไหมครับก็ดูใน1ตารางนิ้วนะครับแล้วก็ใช้การรัดแขนนะครับแล้วก็ถ้าจุดใหญ่จำนวนเยอะก็ยิ่งเชื่อว่าเป็นเด้งกี่ได้มากกว่าเพราะฉะนั้นจะอ่านแต่ว่า positive หรือ negative เพราะ20จุดมีความหมายมากกว่า10จุดจุดใหญ่มีความหมายมากกว่าจุดเล็กนะครับแล้วมีการส่ง PCR for เด้งกี่เมื่อตอน day 5พบว่า PCR positive for เด้งกี่3ตกใจไหมครับได้เรียนรู้อะไรตรงนี้ครับได้เรียนรู้ว่า rapid test เด้งกี่อาจจะเชื่อถือไม่ได้ 100% ในปัจจุบันก็มีการใช้ NS1 นะครับก็ระวังนะครับถ้าบวกก็บวกจริงถ้าลบก็อย่าไปบอกคนไข้ว่าไม่ใช่เด้งกี่แน่ๆ rapid test ของ flu ก็คล้ายๆกันและ rapid test ของ covid ซึ่งกำลังจะเอามาใช้เนี่ยก็จะมีปัญหาในการแปลผลมันไม่เจ๋งเท่ากับ PCR หรอกครับนอกจากนั้น PCR มีข้อดีก็คือบอกได้ว่าเป็นเดงกีชนิดไหนเรารู้ว่ามีเดงกี1 2 3 4แล้วเรารู้ว่าเดงกี3ชอบทำให้เกิดอาการทางสมองครับเพราะเราเชื่อว่าคนไข้คนนี้เป็นเดงกี3 infection แล้วมีอาการทางสมองครับนะครับอันนี้เป็นการตรวจแบบโบราณมากนะครับก็คือการดู HI นะแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่ง ELISA นะครับสมัยก่อนก็ต้องดูว่ามี Fluorescein ไหมนะครับPCR for dengue ก็พบว่า positive นะครับแล้วก็ดูตัวอื่นๆด้วยก็พบว่า negative เพราะฉะนั้นเดงกีเนี่ยตัวเชื้อเดงกีเองไม่ค่อยเข้าไปในสมองหรอกครับเพราะฉะนั้นเซลล์ก็จะไม่ค่อยมีนะครับเดงกีก็จะ negative เราจึงใช้เทอมเรียกว่าเดงกีencephalopathy เพราะฉะนั้นคนนี้เป็นเดงกี hemorrhagic fever with encephalopathy นะครับซึ่งผมก็ได้ทำการreview case นะครับได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเดงกีเกือบ 1,500 เคสแล้วเขาพบว่า80เคสเนี่ยมีอาการทางสมองนะครับซึ่งเกือบทั้งหมดเลยเป็นในช่วง febrile stage และ good prognosis เป็นเองหายเองเป็นทั้งในเดงกีฟีเวอร์ก็ได้เดงกีฮิโมเจกฟีเวอร์ก็ได้เดงกีช็อกซินโดรมแบ่งคนไข้ออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือมีอาการทางสมองแบบคอนเชียสเชนจ์ส่วนใหญ่จะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของคอนเทนต์มากกว่าเลเวลแปลว่าคนไข้ซึมไม่มากนะไม่ถึงกับอันคอนเชียสแต่เริ่มงงๆพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องสับสนนะครับเห็นหมอเป็นเสืออย่างเงี้ยนะครับเห็นสายน้ำเกลือเป็นงูนะครับอยู่ดีก็เอาน้ำปลาไปใส่ให้เพื่อนที่เตียงข้างๆมันมักจะเป็นอย่างเงี้ยครับไม่ใช่นอนซึมอยู่กับเตียงนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็มาในเรื่องซีเชอร์ซึ่งเด็กโตที่ซีเชอร์ไม่ใช่เฟรปไรซีเชอร์แล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถชักได้อื่นๆก็พบได้นะครับอันนี้น้องก็ไปอ่านรายละเอียดได้นะครับตีพิมพ์ไปตั้งแต่ปี2001อาการเอ็นเซฟาไลติสอีกทีนะครับซึ่งมีประมาณครึ่งหนึ่งก็เป็นคอนเชียสเชนจ์ 83%นะครับมี confusion มี nuchal rigidity ได้นะครับ hemiplegia ยังมีเลยครับก็ทั้งหมดก็เป็นเรื่องของเดงกีที่มีอาการทางสมองซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเดงกี3นะครับแล้วก็พบบ่อยทางใต้ทางมาเลย์นะครับทางอินโดนีเซียนะครับก็ถ้ามีอาการทางสมองก็ระมัดระวังนะครับดู CBC ดีๆนะครับซึ่ง CBC ในวันแรกๆก็อาจจะไม่มีเชนจ์อะไรเพราะระบาดพังเจอร์อาจจะเกิดอันตรายในคนไข้ได้โดยเฉพาะถ้ามีทรัมโบไซโตพีเนียแล้วนะครับงั้นถ้าเราเดินเข้าไปดูคนไข้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเอ็นเซฟาไลติสนอนตัวใหญ่เต็มเตียงดูร่างกายแข็งแรงดีมาก่อนเกือบทั้งหมดเลยครับเป็นเดงกีครับยิ่งถ้าอยู่ในหน้าฤดูฝนนะครับเป็นเดงกีแง่เลยครับและเป็นเดงกีencephalopathy ซึ่งระบาดพังเจอร์ไม่มีประโยชน์และอาจจะดูหามก็ต้องระมัดระวังนะครับในคนไข้กลุ่มนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ